สวัสดีครับเดี๋ยวลองเช็คเสียงนิดนึงว่าเสียงมาไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะไปกันแบบเร็วๆเร็วมากไปกันแบบเร็วๆมากๆนะครับก็เดี๋ยวผมรอมอนิเตอร์ผมยังไม่มารู้สึกจะดีเลย์นิดนึงนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวก็รอสักแป๊บนึงนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเช็คเสียงนะครับคิดว่าน่าจะมีอะไรตืดๆบ้างแหละนะครับก็อาจจะรำคาญนิดนึงเดี๋ยวลองดูว่าจะใช้ได้กันไหมนะครับเดี๋ยววันนี้มาเล่าเรื่อง Circuit Python นะครับกับ Raspberry Pi Pico นะก็เมื่อกลางวันเนี่ยทำวิดีโอแกะกล่องไปบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเห็นภาพแล้วแหละว่าตัว Raspberry Pi Pico หน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัว product ตัวหนึ่งที่ผมรออยู่ก็คือ Maker Pi Pico นะครับทีนี้ในส่วนของ Maker Pi Pico เนี่ยเราจะเห็นภาพแล้วแหละว่าตัว Maker Pi Pico หน้าตาเป็นยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้อาจจะมาลองเล่นดูนะจริงๆผมก็นั่งดูข้อมูลมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็เอาตัว Raspberry Pi Pico แปะเข้าไปในชิลนะครับไอชิลเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์เยอะแยะเลยนะครับที่อยู่บนตัวมันนะเดี๋ยวให้ดูเว็บไซต์นะครับตอนนี้เอาออกสต็อกนะอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวจะเข้าสต็อกอีกทีนึงประมาณวันที่ประมาณต้นเดือนมีนาเขาว่างั้นนะวันต้นเดือนมีนาก็น่าจะเข้าสต็อกแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะรีลีสเร็วๆนี้แหละนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีคนไปเทสละนะครับผมคนหนึ่งก็จะเริ่มทดลองในวันนี้แหละนะครับในไลฟ์นี้ด้วยนะครับเพราะว่ายังไม่เคยลองเล่นเหมือนกันนะครับใครสนใจนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซตรอนนะครับไซตรอนนะครับราคาประมาณนี้เนาะ209บาทนะครับก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรคือตัวบอร์ดอ่ะมันจะมีตัว Raspberry Pi Pico แปะเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่มีนะครับก็คือมันแปะมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เสียบสาย USB ปุ๊บก็ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนำกันนะครับเมื่อกลางวันเล่าไปในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าตัวบอร์ดเนี่ยคือมันมีอุปกรณ์มาให้เสร็จสับแล้วนะครับมีกรุ๊ปให้6พอร์ตนะครับมีบัสเซอร์มีบัสเซอร์นะครับมีสวิตช์ผมเข้าใจว่าสวิตช์เนี่ยคือสวิตช์บัสเซอร์แหละนะครับอาจจะไม่ได้ใช้มันจะไม่ใช่สวิตช์ออดิโอนะครับแล้วก็มีออดิโอแจ็คนะครับมี SD card นะครับมีพินเฮดเดอร์สำหรับเสียบ ESP 01นะครับแล้วก็มีไฟ LEDประจำขา GPIO นะครับเขาก็มีตัวอย่างนะโปรเจกต์เยอะเลยนะครับแล้วก็มีด็อกิเมนต์นะในเรื่องของการเริ่มต้นนะว่าจะเล่นอะไรกันได้บ้างนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของ C C++ นะครับ Python อะไรพวกนี้นะครับผมว่าอีกสักพักหนึ่งแหละก็เดี๋ยวจะมีพวกเครื่องมือที่เป็น Drag and Drop พวกกลุ่มที่เป็นเครื่องมือบล็อกกี้อะไรพวกนี้ก็น่าจะมีเข้ามานะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพในเรื่องของการเล่นRaspberry Pi แบบลากๆนะลาก Raspberry Pi Pico แบบลากๆนะลากวางลากวางคิดว่าน่าจะเห็นภาพแบบนั้นนะแต่ก็ต้องรอซอฟต์แวร์ developer นะครับแต่ละค่ายเขาก็ทำเครื่องมือมานะครับนะอันนี้ผมเล่าไปแล้วเนาะนี่มี audio output ด้วยนะครับเสียบสายแล้วก็เขียนไอ้ DAC ออกมานะครับdeplug port breakout นะครับตรงนี้นะมีบัสเซอร์บัสเซอร์มีบัตท่านะครับอันนี้คือสวิตช์ปิดเสียงบัสเซอร์นะครับมีปุ่มรีเซ็ตนะครับมี ESP 01 socket มีกรุ๊ป6พอร์ตนะครับมีไฟ 3.3 โวลต์เป็น power LED นะครับมี neo pixel นะครับ RGB LED นะครับแล้วก็มี IO breakout ให้นะครับมีครบนะครับสำหรับdeveloper นะครับก็ไม่ต้องลากสายไม่ต้องชิมสายอะไรกันอีกต่อไปเนี่ยก็ในเบื้องต้นที่บอร์ดมีมาให้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับที่เหลือก็ถ้าใครมีกรุ๊ปเซนเซอร์อยู่นะครับที่เป็นพวก
เซ็นเซอร์ต่างๆที่จิ้มกับพอร์ตไอเนี่ยนะไอแจ็คกรุ๊ปเนี่ยนะแล้วก็จิ้มเข้าไปได้เลยนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการจิ้มสายไฟไม่ต้องกลัวกังวลว่าจะจิ้มผิดจิ้มถูกนะก็ไอพวกนี้มันก็จะมีให้อยู่ละนะอ่ะทีนี้ ก็เมื่อกลางวันใหญ่กล่องให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองมาลองเล่นกันนะครับแต่ว่าคงไม่ได้ไม่ได้จำกัดว่าจะเล่นอะไรนะแต่ผมก็จะมากดอะไรให้ดูสักอย่างแล้วก็อาจจะมาลองสกิทไพทอนนะครับอาจจะมาลองสกิทไพทอนกันบอกก่อนนะคือผมยังไม่เคยเล่นนะครับเราต้องบูชาเทพเจ้าเดโมไว้ก่อนนะต้องบูชาเดโมก็อดจะได้ไม่ล่มอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับอ่ะหน้าตานะครับเดี๋ยวให้ดูกล้องสองกล้องสามอ่ะนะกล้องสามนะครับก็กล้องสามนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวบอร์ดนะครับตัวบอร์ดก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็คือเห็นไหมฮะมีตัว Raspberry Pi Pico มาด้วยนะครับแล้วก็มีตัวพินเฮดเดอร์มี expansion port อะไรพวกนี้มาครบเลยนะก็ถือว่าเอาง่ายๆคือเริ่มต้นได้ง่ายแหละนะครับถ้าใครอยากจะเริ่มต้นกับ Raspberry Pi Pico ก็ลองหา Maker Pi Pico มาเล่นก็ได้นะครับผมว่าเริ่มต้นได้ดีนะครับสำหรับการเขียนภาษานะครับเขียนภาษาต่างๆก็เขียน C C++ นะครับ Python นะครับก็เลือกได้นะว่าจะเอาภาษาอะไรนะครับนะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับก็มีเครื่องมือครบแหละนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะจิ้มบอร์ดให้ดูนะว่าตอนเริ่มต้นมันเป็นยังไงนะครับขยายจอให้นิดนึงนะครับอ่ะนะก็ในส่วนของตัวบอร์ดนะครับบอร์ดเนี่ยจะดูเรียบๆนะคือไม่ได้แบบพิสดารอะไรนะก็อย่างที่บอกนะก็มีพินเฮดเดอร์มีอะไรพวกนี้ให้นะวิธีการนะครับง่ายๆเนี่ยสายไมโคร USB จิ้มจึ้งเข้าไปนะครับมันก็พร้อมแล้วพร้อมใช้งานแล้วนะครับเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วนะครับทีนี้สำหรับคนที่อยากจะลองโหมดอีกโหมดหนึ่งนะเขาเรียกว่า Boost Select นะ Boost Select ไอ้ Boost Select เนี่ยความเท่ของมันก็คือว่ามันสามารถที่จะบูตกลับไปที่โหมดที่เป็นไมโคร Python ได้นะครับวิธีการนะครับวิธีการถ้าดูบนบอร์ดนะมันจะมี boot select อยู่เห็นไหมฮะมันจะมีปุ่มหนึ่งเขียนว่า boot sel นะปุ่มนี้นะอันเนี้ยเราก่อนที่เราจะเสียบไฟเรากดปุ่มนี้ไว้ก่อนแล้วก็เสียบเข้าไปเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรบางอย่างเดี๋ยวผมจะถอดออกก่อนแล้วก็กดไอเนี้ยค้างไว้แล้วก็จิ้มสายอ่ะกลับมาที่ซีน2นะครับเพิ่นไม่ได้เสียบจะเห็นว่ามันมีไดรฟ์1เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะจะมีไดรฟ์1เพิ่มขึ้นมาที่ชื่อว่า RPI RP2 นะครับไอ้ RPI RP2 มันก็จะมีอยู่2ไฟล์นะก็คือ info uf2.txt แล้วก็มี index.htm อันหนึ่งถ้าเราดับเบิลคลิกอันนี้มันจะไปไหนอ่ะอ๋อไปที่ raspberrypi.com กลับมาที่เว็บ Raspberry Pi นะแล้วก็มาโผล่ที่หน้า Getting Start นะครับของ Raspberry Pi Pico นะครับกันตัวน่ารักดีนะครับนี่นะเขาก็บอก Get Start with Micro Python Get Start with C++ นะครับเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับ
อันนี้เขาก็แนะนำเห็นไหมฮะกดแล้วก็เสียบสายแล้วก็ดาวน์โหลดไอ้ U2F file ไปนะครับดาวน์โหลด U2F U2F file ไปนะอ่ะก็ผมจะไม่แนะนำไมโครไพทอนนะผมจะแนะนำอีกตัวหนึ่งซึ่งมันอยู่ในช่วงพัฒนาเนี่ยก็น่าจะลองนะคือเพื่อนผมอยากลองของนะนะลองมาไลฟ์แบบโดยที่ไม่ได้เตรียมอะไรก็น่าจะลองได้นะน่าจะลองได้อ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนจะไปตัว Circuit Python นะครับเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนอันเนี้ยมันจะเป็น getting start นะครับ with MicroPython on Raspberry Pi Pico นะครับอันนี้แนะนำว่าให้ไปซื้อนะครับหรือดาวน์โหลดก็ได้นะมันมี Digital Copy นะครับถ้าเกิดว่าพอจะมีเงินนะครับก็ซื้อเป็นเล่มมาก็ได้นะแล้วเล่มมันสวยด้วยนะมันพิมพ์สีทั้งเล่มนะครับก็ดูแล้วก็สนุกดีนะผมลองอ่านแล้วเออให้สนุกดีว่ะ มันไม่จำใจอ่ะคืออ่านอ่านแล้วเข้าใจอ่ะลองคิดดูดิขนาดวิธีการบัตรกีเนี่ยนะยังมีวิธีอะไรบอกเนี่ยต้องทำยังไงนี่ถ้าจะใส่กับเวทบอร์ดต้องทำงี้นะกดไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็วิธีการบัตรกียังไงอะไรเนี่ยผมว่ามันโอเคมากเลยนะผมว่ามันเป็นเหมือนหนังสือแบบอะไรนะไอ้ดัมมี่ไอ้หนังสือดัมมี่อ่ะไอ้เล่มเหลืองๆอ่ะที่แบบแนะนำวิธีการทำนู่นทำนี่นะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้ก็ผมว่ามันก็น่ารักดีนะครับแต่อันเนี้ยสำหรับคนที่สนใจนะไมโครไพทอนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ลองหามาอ่านดูได้นะครับเดี๋ยวผมปิดอันนี้ไปก่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัว Circuit Python กันนะครับ Circuit Python เนี่ยเป็นภาษา Python นี่แหละนะครับเป็นภาษา Python นี่แหละครับแต่ว่ามันเอาไว้รันบน Embedded System นะก็เหมือนกับ Micro Python เลยนะครับจริง Circuit Python เนี่ยคือก็ fork project มาจากMicro Python นั่นแหละนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีในเรื่องของตัวซัพพอร์ตฮาร์ดแวร์นะในฝั่งของตระกูล Adafruit เยอะนะเพราะว่าเขาทำ developer board เนาะนะครับแล้วเขาก็มีชิปมีอะไรพวกนี้เยอะแยะมากเลยนะครับแล้วเขาก็ทำตัวภาษาตัวเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับผลิตภัณฑ์ในฝั่งของ Adafruit นะครับแต่ว่าในผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม Adafruit เองเนี่ยก็มีหลายตัวนะบางตัวก็ใช้ชิป ESP32 ก็มีนะครับบางตัวใช้ชิป ESP32 S2 บางตัวใช้ชิปซัมดี21อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะหยิบเอา Circuit Python เนี่ยไปติดตั้งบน developer board ตัวอื่นได้นะไม่จำเป็นจะต้องฟิกว่าจะเป็นของ Adafruit อย่างเดียวนะครับนะอันนี้คือหน้าเว็บของ Circuit Python นะครับเราจะเห็นว่าโอ้เนี่ย supportall the best micro ต้นมี CD มองเลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะมีเหตุผลว่าทำไมต้องใช้ Circuit Python นู่นนี่นั่นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมว่า Python มันคือ Python อะไรมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันหรอกนะครับเห็นแต่ว่าก็ต้องไปนั่งดูนะว่าไอ้แพ็คเกจอะไรมันจะมีให้เราใช้ไหมนะครับอันนี้เป็นเรื่องไลบรารีเนาะนะครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้มาดูอันหนึ่งอันนี้โปรเจกต์นะอยู่บน GitHub นะครับลองเข้าไปส่องดูได้นะเขามีอะไรบ้างนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของ Adafruit Circuit Python Bundle เนี่ย Circuit Python Bundle เนี่ยตัวนี้จะเป็นไลบรารีหลักนะครับที่ทาง Adafruit เขาพัฒนานะครับถ้าเราเข้าไปดูที่โฟลเดอร์ไลบรารีนะครับแล้วก็เข้าไปที่ driver นะครับเราจะเห็นมีอุปกรณ์หลายตัวเลยนะครับนะใครเป็นแฟนอะไรนะเนี่ยต่อดิสเพลย์นะครับใครเป็นแฟน DHT 22 DHT 11ก็มาตรงนี้ Internet of Temperature นะนะมีเมื่อเช้าผมเล่นตัวนี้ไป HT 221นะครับอันนี้อยู่บนCucumber นะครับมันแปะอยู่บน Cucumber นี่ก็มีไลบรารีให้นะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวเลยนะเห็นไหมSM 9S 1D อะไรเงี้ยเมทริกคีย์บอร์ดก็มีนะเยอะ
มากนะครับนี่มี driver neo pixel ด้วยนะเนี่ยเนี่ย neo pixel ปกติ neo pixel ผ่าน smi อะไรเงี้ยนะครับมีนันชักเนี่ยนันชักไอ้คอนโทรลเลอร์เกม V อ่ะนะครับเพียบนะเยอะลองไปค้นดูนะครับลองไปค้นดูผมว่าก็น่าจะมีอุปกรณ์อะไรที่แบบน่าสนใจนะน่าจะเอามาเล่นได้นะเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆมี PM 2.5 ด้วยไปไหนละนี่นี่ PM 2.5ไม่แน่ใจว่าของตัวไหนนะSkit Python Library for PM 2.5 Air Quality Sensor นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าค่ายไหนนะอาจจะต้องไปดูว่าตัวอุปกรณ์เขาใช้กับอุปกรณ์อะไรเนี่ยมันจะแอบไปดูหน่อยน่าจะเป็นไอ้ Square C ปกตินะแต่ไม่บอกว่าเซนเซอร์ยี่ห้ออะไรไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะอาจจะลองเอามาเล่นดูนะครับโอเคอันนี้คือไลบรารีนะครับไม่ต้องกังวลว่ากลัวจะไม่คือไม่ต้องกังวลว่ากลัวจะไม่มีไลบรารีนะก็มีไลบรารีมาให้นะครับก็โอเคนะครับจบการรีวิวแบบเร็วๆนะครับสกิลไพทอนทำไงนะครับสกิลไพทอนทำไงเมื่อกี้นี่ผมบูตเข้า select mode นะออกมาเป็นไอ้ USB thumb drive เนี่ยนะตามคู่มือเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยให้เอาไฟล์ไอ้ UF2 เนี่ยมาวางผมก็ลองไปดูนจะต้องไปโหลดที่ไหนนะน่าจะแถวๆนี้แหละนะครับเฮ้ยพิโก้ไหมพิโก้เป็นตัวนี้แหละนะโอ้เบต้า2นะอ๋อค่าตัวตายชัดๆยังไม่รีลีสเลยอยู่เบต้า2อยู่เลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะเราลองดูก็ดาวน์โหลดตัวนี้มาโอเคนะครับผมก็จะได้ไฟล์ตัวนี้นะแล้วก็ copy มานะครับไว้ไหนนะไว้นี้เนาะวางนะครับโอเคตึงแล้วโอเคนี่ไงผมได้แล้วตอนนี้เราก็จะได้ไดรฟ์ที่ชื่อว่า CircuitPython มาตัวหนึ่งนะแล้วก็มีโฟลเดอร์ lib มาให้ด้วยตัวหนึ่งแล้วก็มีอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับไม่เป็นไรสิ่งที่เราจะต้องเขียนลงไปก็คือในไฟล์ที่ชื่อว่า code.py ในไฟล์ที่ชื่อ code.py นะครับเป็นไงน่าสนใจแล้วเริ่มน่าสนใจแล้วตอนนี้เรามี Python มี Circuit Python Bootloader มาแล้วนี่เขียนไงอ่ะมีคู่มือ Python ไหม เหมือนผมจะเขียน Python เป็นอย่างนั้นแหละโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยๆมั่วกันไปตามคลิปบอกนะว่าเราจะมั่วกันมาอ่ะนะครับทีนี้เครื่องมือที่จะเดฟนะครับเครื่องมือที่จะเดฟคุณจะใช้เครื่องมืออะไรนะไมโครไพทอนทรอนนี่อะไรมาดูนะสารพัดยี่ห้อนะก็จะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้นะใช้ไปเถอะนะครับนะครับก็ผมก็จะมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่ผมใช้ประจำนะครับซึ่งน้องๆเด็กวัยรุ่นนะแบบเด็กวัยรุ่นเขาจะบอกว่าเนี่ยทำไมลุงไม่ใช้Visual Studio Code ล่ะนะผมก็ไม่รู้เว้ยปกติที่บ้านใช้ TechMate อะไรไม่เคยใช้ Visual Studio Code เนี่ยเขาก็แนะนำให้ใช้ Visual Studio Code นะผมก็เลยมาลองเล่นดูบ้างเลยไอ้ Visual Studio Code เนี่ยก็คล้ายๆกับไอ้พวก Sublime Text เลย Sublime Text ก็จะมีพวกปลั๊กอินนู่นนี่นั่นมานะทีนี้ไอ้ปลั๊กอินที่น่าสนใจก็คือตัวนี้นะผมชอบมากเลยมันชื่อว่า Circuit Python นะปลั๊กอินตัวนี้มีชื่อว่า Circuit Python ซึ่งปลั๊กอินตัวนี้มันจะทำให้ชีวิตเราบน Circuit Python ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะอย่างเช่นอยากจะรู้ว่าตอนนี้มีไลบรารีอะไรบ้างนะเราก็ไม่ต้องไปแบบ
ไปบราว์เว็บเนี่ยนะเราก็ดูจากตรงนี้ไปนะครับ list project library นะก็คือ list library ที่อยู่ใน project file นะที่อยู่ใน drive อีก circuit python pipe เมื่อกี้เนี่ยนะนะอัปเดต library ทั้งหมดอะไรพวกนี้นะครับ check last bundle มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนี่ย open serial console ยังมีเลยนะครับซึ่งผมว่าเอ้ยมันน่าสนใจนะมันน่าสนใจนะก็เลยลองเล่นกับcucumber ไปละนะครับสำหรับตัว PyPico ยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ลองเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมไป open folder ตัวนี้ไว้นะครับนี่เพราะเดี๋ยวเราจะเล่นกับตัวนี้นะโฟลเดอร์นี้นะครับในไฟล์ code.py เขามีตัวอย่างอยู่นะครับเขามีตัวอย่างอยู่โอเคโอ้โหนี่มี bundle lastest update ติดมาให้เสร็จจะเร็วไปปะเนี่ยโอเคนะครับก็ เครื่องไม้เครื่องมือทำไมมันอัปเดตกันเร็วจังก็จะมีตัวเครื่องมือนะตัวนี้นะเดี๋ยวเราก็จะใช้คีย์ลัดนะช่วยนะตอนนี้เรามีไอ้ print hello world อยู่นะผมเข้าใจว่ามันน่าจะทำงานแล้วแหละแต่ปัญหาคือว่าโซตีเรียมมอนิเตอร์มันอยู่ตรงไหนนะคือถ้าบน Mac เนี่ยมันก็จะมีคำสั่งสกรีนเนาะ Mac Linux มันมีคำสั่งสกรีนมันง่ายทำไม Windows มันใช้ยากจังเออแต่เขาก็มีเครื่องมือนะเราก็ใช้เนี่ยเครื่องมือเด็กวัยรุ่นนะCircuit Python นะกินนี่อะไรนะมีอะไรบ้างไหนอ่ะนี่ๆ Open Serial Monitor เนี่ย Open Serial Monitor แบบโอ้อยู่คอม11ตึงๆนะครับนี่มาแล้วหน้าตาคุ้นๆนะ Ripple ก็คน Python เขาเรียก Ripple ใช่ไหม Ripple นะแล้วก็หยิบเอาเจ้า Ripple มาเล่นได้นะตอนนี้เราก็จะอยู่ใน environment ของ MicroPython แล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้เราก็จะเล่นอะไรก็ได้นะตามสไตล์ภาษา MicroPython นะแต่ว่าตอนนี้เราใช้ไลบรารีของ Circuit Python อยู่แต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอ่ะนี้เดี๋ยวพาทัวร์กันนิดนึงนะพาทัวร์กันนิดนึงโดยปกติเนี่ยเวลาเราเขียนพวก Python เนี่ยมันก็จะมี Ripple อย่างนี้เนาะ Ripple ไอ้ Ripple เนี่ยก็เอาไว้ใช้จริงๆแล้วมันเป็น loop นะเป็น loop ก็คือเวลาเราเขียนคำสั่งอะไรมันก็แสดงผลลัพธ์ตอนที่มันประมวลผลไปแล้วนะครับคีย์คำสั่งไปเรื่อยกด enter ปึ้งประมวลผลคีย์คำสั่ง enter ปึ๊บมันก็ประมวลผลไปนะครับในกรณีนี้เนี่ยเรามีโค้ดอยู่บรรทัดเดียวเนี่ยที่ว่า print hello world เนี่ยผมว่าผมเปลี่ยนเป็น hello นะผมเซฟนะเห็นไหมฮะเขาก็จะไปรันโค้ดมาให้ใหม่นะครับอันนี้ดูจาก serial monitor อันนี้ง่ายลองอย่างอื่นบ้างพวกคนที่เขาแบบชอบทำ embedded system เขาต้องมี hello ในสไตล์ของ embedded system ใช่ไหมผมเข้าใจว่างั้นเลยเห็นก็ชอบแบบทำ bling bling อะไร bling bling ก็ผมเข้าใจว่าโค้ดเหมือนกันแหละนะครับใน MicroPython ก็มี import อะไรนะ import time ใช่ไหมครับที่ต้องใช้เราก็ต้องรู้ว่า IO ที่เราจะต้องใช้อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ดึงดิจิตอล IO มานะครับพอร์ตมาจากดิจิตอล input output นะครับแล้วก็ direction นะทีนี้เราก็มา define ว่า LED ที่เราจะสั่ง blink นี่คืออะไรดิจิตอล input output อยู่ที่บอร์ด GPIO ที่เอาแล้ว GPIO ที่เท่าไหร่เนาะ GPIO ที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปส่องดูก่อนอ
เอ้ยผมเอาพิน26ผมเอาพิน26ผมเอาพิน26GP 26อ๋อพี่ผมเป็นอนาล็อกได้ด้วยนะผมขยับดีกว่าผมขยับไปเป็น25ไหม25อยู่ตรงไหนของบอร์ดผมไปเล็งที่บอร์ดกันจะบอกว่าผมวางบอร์ดกับหัวมองไม่เห็นมันบอร์ดกับหัวเดี๋ยวเอาพินง่ายๆดีกว่าเว้ยเออพิน20พิน20บอร์ดกับหัวแล้วก็อ่านกับหัวไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาเผื่อกดเซฟไปแล้วพอเราเลือกพินที่เราจะใช้ได้นะครับก็อย่างเช่นตอนนี้เราบอกว่าพิน LED เนี่ยอยู่ที่บอร์ดเป็นดิจิตอลอินพุตเอาท์พุตนะครับอยู่ที่บอร์ดพิน GP 20นะครับเราก็บอกว่าเราก็จะส่งข้อมูลนะเราส่งข้อมูลผ่านพอร์ตนี้นะผ่านพินนี้นะครับก็คือ LED direction นะครับ direction เท่ากับนะครับ direction.output นะครับก็คือเหมือนกับที่เราเซตไอตัวดูกันนะจะพังไหมเนี่ยโอเคไม่พัง direction.output ก็คือบอกว่าเราต้องการให้พินเนี้ยเป็นพิน output นะครับให้พินเนี้ยไปเป็นพิน output เพราะฉะนั้นเนี้ยเราก็จะสั่งได้เช่นถ้าอยู่ใน Arduino ก็จะบอกว่าเซตพินโหมดใช่ไหมเซตอัพพินโหมดอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเซตอัพพินโหมดก็จะลงไปคล้ายเราก็ลองสั่งดู while true นะวนลูปชั่วนิรันดร์กาลเอาอันนี้ของเราไปหน่อยก็บอกว่า led.value เท่ากับ true ส่งค่า1ออกไปนะครับแล้วก็ time.sleep นะ sleep สัก1วินาทีนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยขอ set value ให้ led ใหม่เป็น false นะครับแล้วก็ set time sleep อีกรอบหนึ่งนะครับอีก1วินะโค้ดเราก็น่าจะประมาณนี้นะก็คือเราเซตพินโหมดนะเซตพินโหมดก็คือเซตขอใช้TPIO 2นะครับตัวแปรเป็น LED นะครับแล้วบอกว่าเอ้ยไอ้ขา LED ของ GP 20เนี่ยนะ GP 20เนี่ยนะขอให้เป็น direction แบบ output นะครับขอให้เป็น direction แบบ output เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะส่งข้อมูลออกไปได้ส่งข้อมูลอะไรนะครับส่งข้อมูลอะไรก็คือเราบอกว่า LED.value เป็น true นะครับก็คือส่งค่า1ไปคลิก1ไปนะครับแล้วก็ดีเลย์1วินะครับสลีป1วิแล้วก็ส่ง0ไปนะครับแล้วก็ดีเลย์อีก1วินะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูคิดว่าไม่น่าจะพังไปไปแล้วเดี๋ยวผมสลับซีนนิดนึงไหมโอเคนะครับโอเคอ๋อขอโทษทีลืมสลับซีนนี่โค้ดประมาณนี้นะขอโทษทีครับลืมสลับซีนให้ดูนะครับนะโค้ดประมาณนี้นะโค้ดประมาณนี้ลืมไปผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกระพริบที่พิน20นะพิน20นะครับกลับมาแล้วกระพริบ blink hello world python
เออง่ายไหมง่ายมากครับง่ายมากๆครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ถามว่าไมโครไพทอนยากไหมก็ไม่ได้ยากหรอกนะก็เหมือนกับไพทอนปกตินะครับก็เหมือนภาษาไพทอนแหละนะเพียงแต่ว่าวิธีการเขียนก็จะใช้คำสั่งของคำสั่งของตัวไลบรารีของตัวนั้นๆนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นพวก while true อะไรพวกนี้พวก control instruction เนี่ยมันก็คล้ายๆกันหมดแหละทุกภาษาเนี่ยแล้วก็ไปดูว่า syntax มันใช้ท่าไหนกัน syntax ใช้แบบไหนประกาศตัวแปรแบบไหน type แบบไหนพวกนี้นะครับแล้วก็ลองไปดูนะจะไปดูหนังสืออะไรนะ Python for Dummy อะไรเงี้ยพวกนี้เออหาซื้อหนังสือพวกนี้มานั่งอ่านนะก็จะน่าจะเริ่มต้นได้ง่ายนะทีนี้พอมาเขียนพวก Micro Python หรือ Scikit Python เนี่ยก็อารมณ์เหมือนกันแหละนะไม่ต่างเพียงแต่ว่าเราก็ต้องไปดูว่าไอ้แต่ละ library เนี่ยมันใช้ยังไงส่วนใหญ่เขาก็จะมี example มาให้ถ้าเราอ่านโค้ดได้คล่องเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันทำหน้าที่อะไรอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเริ่มต้นง่ายๆนะวันนี้ก็มา overview คร่าวๆให้ดูนะครับว่ามันควรที่จะเริ่มยังไงก็ผมว่าน่าจะไม่น่ายากหรอกไม่น่ายากหรอกนะครับนี่ผมแนะนำงี้นะอันดับแรกนะไปดูอันนี้ก่อนไปดูอันนี้ก่อน circuitpython.org ถ้าจะเขียนไมโครถ้าจะเขียน circuit python นะครับไปดูที่ circuitpython.orgถ้าจะเขียน MicroPython ไปดูเว็บ MicroPython ในส่วนของ Circuit Python เนี่ยคือผมไม่ได้เชียร์ Adafruit หรือว่าเชียร์ภาษานี้นะครับเป็นแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออมันก็มีเครื่องมือครบดีนะมันก็มีเครื่องมือครบดีนะครับแล้วก็อยู่ใน Ecosystem ของ Industry ที่ทำทางด้าน Embedded System ที่ใหญ่พอสมควรก็เกาะ Adafruit ไว้ก็ดูมีความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับแต่เสียอย่างเดียวคือ Micro ไอ้ตัว Circuit Python มันจะเด็บช้าเนี่ยเด็บช้าแต่ว่ามันก็ไล่เรียกกันนะครับ Pyco Python ออกหรือที่ไล่เดี๋ยว Circuit Python กับ Fork มานะก็ จะเร็วตามกันนิดๆหน่อยๆ นะพงแพทกันไปกันมานะพวกไลบรารีอะไรก็ใช้ข้ามกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่มันจะไม่ยากนะครับก็ผมแนะนำนะไปดูนี้ Circuit Python เว็บ Circuit Python นะครับไปดู Get Start นะครับก็เขาเริ่มยังไงนะคือเอกสารของ Adafruit เนี่ยดีนะครับดีมากคือข้อมูลละเอียดมากนะครับเซตลิปโอยังไงหนูหนีนั่นเนี่ยนะโอ้เยอะเยอะคืออ่านไปเถอะนะครับอ่านไปนะผมว่าได้ความรู้อ่ะนะไม่ต้องรอนั่งเรียนก็ได้นะอ่านไปก่อนสนุกเห็นไหมอันนี้เขาใช้มิวนะมันเขาใช้มิวอันนี้จังใช้มิวใช้ทรอนนี่นะใช้อะไรนะพวกอีดิเตอร์เด็กวัยรุ่นนะก็ไม่วัยรุ่นละผมก็ถามเด็กๆเอาว่าเขาใช้อะไรกันผมไม่ได้บุญละวัยรุ่นละนะแต่ว่าที่ผมแนะนำก็คือจะเป็น Visual Studio Code นะเพราะว่าใช้ Visual Studio Code อยู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะมันก็จะมีปลั๊กอินนะให้เล่นนะดูมีปลั๊กอินให้นะทำอะไรนะเปิด open close check last bundle นะ reload project bundle list project library นะ show available library ก็ได้นะผมหาอะไรนะเมื่อเช้าst211ไม่ใช่DHT มาไหมพังเน็ตไม่เดินวะเนี่ยอ๋อผมไปอัปเดตบันเดิลมันใช่ไหมก็เลยงงๆใช่ไหมต้องรีสตาร์ทไหมไม่น่าจะต้องมั้ง
เฮ้ยมันไม่ลิสอ่ะเออแล้วเหรอช่างมันไม่เป็นไรนะครับก็ใครสนใจนะตัว extension นะตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานก็มีอยู่ละก็ใช้งานได้ดีเลยแหละนะครับเท่าที่ผมลองเช็คลองเล่นนะถือว่าใช้งานได้ดีถึงแต่ว่ามันก็จะมีแบบกระชุกกระชิกที่ยังไม่เรียบร้อยนะเดี๋ยวก็จะต้องรอเขานิดนึงแต่ว่าผมว่าโอเคแหละครับโอเคใช้ได้นะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มแบบเร็วๆนะผมก็จะแนะนำ Circuit Python นะ Circuit Python ให้ลองเล่นดูสำหรับใครที่อยากเขียน C อยากจะลงลึกๆในเรื่องของฮาร์ดแวร์อยากจะเซตเรจิสเตอร์อยากจะอะไรพวกนั้นก็ไปภาษา C มาเขียนภาษา C อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไล่ไปเขียนภาษา C นะก็อยากเริ่มต้นง่ายๆหน่อยก็อาจจะเป็น Python อะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าเด็กๆรุ่นใหม่เรียน Python กันนะนะก็ไม่น่าจะยากอะไรก็ลองค้นหาค้นคว้ากันได้นะไม่ได้ยากแล้วก็ให้ผมเข้าใจว่ารัฐบาลเขาให้เรียน Python ตั้งแต่ม .1 ป่ะใช่ไหม Python เด็กๆเขาได้เรียน Python กันนะสมัยผมนี่ไม่ได้เรียน Python เลยไม่รู้เรียนอะไรกันแต่ว่าก็เรียนเขียนโปรแกรมอยู่แหละเห็นว่าเรียนภาษาแบบมาภาษาที่ทันสมัยในหน้าสมัยนั้นนะภาษาที่ทันสมัยนะสมัยนั้นนะนะก็ไม่ได้เรียน Python นะครับแต่ก็ได้เรียน R นะเฮ้ยผมเขียน R เป็นนะก็ได้เรียน R เรียนในพวกนี้เหมือนกันก็แนะนำนะครับแนะนำนะวันนี้ก็มามั่วล้วนๆนะกับ Circuit Python นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรยากหรอกนะถ้าใครสนใจที่อยากจะเริ่มก็ไปดูที่นี่นะครับไปดูที่นี่Adafruit learn.adafruit.com นะครับหรือถ้ามันเข้ามาไม่ถูกนะเข้าไปที่เว็บไซต์circuitpython.org ก่อนนะครับเดี๋ยวก็มากดเกียร์สตาร์เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะวิ่งพาไปที่หน้านั้นเองนะครับเห็นไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันจะยากหรืออะไรไม่ยากหรอกนะก็เด็กๆรุ่นใหม่ก็เล่นได้เลยผมคนรุ่นโบราณผมก็หัดเล่นให้เข้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไม่ทันเด็กๆนะเดี๋ยวหลานขึ้นมัธยมแล้วเดี๋ยวก็ไม่ทันเด็กนะเด็กเขียน Python กันลุงยังเขียนไม่เป็นเลย เดี๋ยวตามเด็กน้อยไม่ทันนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็แนะนำไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครเจอปัญหาอะไรนะครับหรือว่าอยากจะมีคำถามอะไรพวกนี้นะก็กดถามมาได้นะใต้คอมเมนต์นะหรือว่าอยากจะให้ลองเทสอะไรพิสดารเนี่ยอย่างเช่นESP 32เอ้ย ESP 01อะไรเงี้ยมันจะต่อ Wi-Fi ได้ไหมอะไรพวกนี้เนี่ยก็อาจจะลองทักมาดูก็ได้นะเดี๋ยวผมจะลองให้นะครับผมจะลองให้ว่าตัว Pi Pico จะออกอินเทอร์เน็ตยังไงอะไรเงี้ยนะจะลองให้นะครับก็จะมี2ท่าแหละท่าแรกก็คือผ่านไอ้ AT Command นะผ่าน AT Command วิ่งไปขา UART ของ ESP 01นะครับหรือ ESP 826นั่นแหละนะครับอีกท่าหนึ่งก็ถ้ายังจะรักใน ESP 826อยู่ก็จะมีอีกท่าหนึ่งที่ผ่านตัว ESP 32ผ่านไอ้พินของ SPI นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะผ่าน SPI วิ่งเข้าไปนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับเดี๋ยวผมไปเคาะดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะมีท่าไหนบ้างนะเดี๋ยวอาจจะมานั่งรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าในพาร์ทที่เป็นของตัวบอร์ด Cucumber นะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนิดหนึ่งในส่วนของ Cucumber เนี่ยนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็ถ้าใครพอที่จะไปซื้อหาได้นะครับอันนี้ผมแนะนำนะผมแนะนำก็ลองไปซื้อหาดูนะครับที่เว็บ Gravitech ก็ราคาก็ไม่รู้ขายเท่าไหร่ประเอิญอันนี้เป็นเบต้าเทสนะครับเบต้าเทสได้มานะครับก็เลยเอา
อุดเอามาลองดูนะว่าไอ้เดี๋ยวนี้ Circuit Python บน ESP32S2 เนี่ยมันโอเคยังนะแต่เท่าที่ดูก็ยังก็ถามว่ามันยังดีไหมคือมันผมว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแหละนะแต่ตอนที่สมัยช่วงที่ผมลองเนี่ยคือมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าระยะหลังนี่คือผมลองโอเคนะไลบรารีอะไรมาโอเคเยอะมากแล้วก็เซนเซอร์บนบอร์ดเนี่ยนะครับใช้ได้ครบแล้วนะครับตั้งแต่บอลลอมิเตอร์นะครับเทมเพอเรเจอร์เซนเซอร์ฮิวมิดิตี้เซนเซอร์แอคเซโลมิเตอร์นะครับพวกนี้นะใช้ได้หมดแล้วนะครับอ่ะเออโฆษณาหน่อยโฆษณาเอ้ยโฆษณาขายของขายบอร์ดไม่ใช่โฆษณากิจรีโพเพื่อนผมทำรีโพไว้นะครับก็เลยมาปัดฝุ่นนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมาอัปเดตแล้วแหละนะครับก็เลยทำรีโพไว้ให้ก็จะเป็นเฮ้ยทำไมโอเคสลับนิดนึงนะโอเคทำสตรีมเด็กแต่ก็ไม่ได้ใช้นะชาร์จแบตอยู่ไฟยังไม่เต็มCucumber Squid Python นะครับก็เข้าไปที่ URL นี้นะ URL นี้นะครับหรือว่าเสิร์ชเต็มก็ได้นะเสิร์ชชื่อผมก็ได้ก็สแลดตัวนี้นะเดี๋ยวมันก็จะวิ่งมานี่นะก็บอร์ดที่ผมแนะนำมีตัวนึงคือ Cucumber นะครับ Cucumber เป็น developer board ของคนไทยนะครับก็ผลิตโดย Gavitech ครับผลิตโดย Gavitech ไทยนะครับก็ตัวบอร์ดนี้จะมีUSB-C มาให้2พอร์ตนะครับมี USB-C มาให้2พอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเชื่อมคุณต่อแล้ว USB-C เนี่ยจึ้งไปครับนี่ขา USB-C คืออะไรเนี่ยมันจะมีขาที่เป็น USB นะครับแล้วก็ขาดีบัคนะครับขาดีบัคเนี่ยเวลาเราเขียนพวกภาษา C อะไรพวกเนี้ยเราก็เสียบขาดีบัคถ้าเราสวิตช์โหมดมาเป็น MicroPython หรือ Circuit Python นะครับเราเสียบที่ขา OTG นะครับไอ้ขา OTG มันเหมือนขาตัมไดอะอารมณ์ประมาณนั้นเลยมันก็จะออกมาเป็นตัวตัมไดให้นะครับก็แล้วแต่ว่าจะใช้โหมดอะไรนะถ้าเข้า Circuit Python หรือ MicroPython ก็เสียบฝั่งนี้นะครับเสียบฝั่ง OTG นะครับถ้าเขียน C อะไรปกติก็มาอยู่ฝั่งนี้ดีบักนะครับวิธีการติดตั้งตัวบูทโหลดเดอร์ของ Circuit Python หรือ Micro Python อันนี้เข้าใจว่าน่าจะมีอยู่ในเว็บนะลองไปหาดูได้นะเข้าใจว่ามีอยู่ก็ลองไปดูในเว็บของ Gravitech ได้นะครับเปิดอันตัวนี้ผมทำไว้นานแล้วนะก็มาอัปเดตเมื่อเช้านะมาอัปเดตตัว Circuit Python เวอร์ชัน6นะครับก็ลองดูแล้วก็ถือว่าใช้ได้กลับมาให้ดูรีโพก่อนรีโพนะครับรีโพของ Cucumber Squid Python นะครับมันจะมีตัวอย่างผมทำตัวอย่างไว้ให้นะครับจะมีตัวอย่างบลิงตัวอย่างอ่านค่าอุณหภูมิ temperature อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างไว้ให้มีMPU 6050นะครับอันนี้จะเป็น Axelo นะครับจะเป็น Axelo กับ Gyro นะก็ใครจะเอาไปติดหลังแมวอะไรเงี้ยดูว่าแมววิ่งความเร็วเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือว่าแมวกิ้งอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เอาไปติดได้นะก็แล้วแต่นะผมก็ไม่รู้หรอกเอาไปทำอะไรก็ลองกันดูนะครับแล้วก็จะมีตัวเว็บไคแอนนะเว็บไคแอนจริงๆไม่มีอะไรก็ยิงเขียน HTTP request ไปนะครับที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็ดึงตัวข้อมูลกลับมานะอันนี้เป็นตัวอย่างของ Circuit Python ที่ผม modify สำหรับตัว Cucumber นะครับก็ถือว่าโอเคผลลัพธ์ก็ถือว่าโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับผมว่ามันเริ่มได้ง่ายนะคือโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องภาษาเท่าไหร่นะแต่ว่าพอมานั่งดูโครงสร้างแล้วก็นั่งดูไลบรารีของที่ทาง Circuit Python ทำนะครับของที่ Adafruit ทำเนี่ยผมเห็นว่าโอ้โหเขาแบบเขาแรปเยอะมากแรปเยอะมากแรป
แบบให้ใช้งานง่ายที่สุดนะเนี่ยอย่างยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างไอ้ตัวเนี้ยนี่ PMP 280คือโดยปกติเนี่ยเวลาเราคุยผ่าน I2C เนี่ยคือเราก็บอกแค่ว่าเนี่ยแค่เนี้ย bus IO I2C พินอะไรนะครับเพิ่นว่าในบอร์ดของ Cucumber เนี่ยมันในตัวแปรบอร์ดอ่ะมันไม่มีไอ้ตัว property ของ I2C แต่ว่าลองชี้ขาตรงไปได้ก็ถือว่า flexible มากเลยชี้ขาตรงไปนะครับก็บอกแล้วก็ไปถามเลยว่าHello BMP 280อยู่ที่ไหนนะครับก็ใส่ค่า I2C เข้าไปนะอันนี้ต้องใส่ address เข้าไปนิดนึงนะเพราะว่า address ขามันไม่ตรงกันนะครับก็สกระบุ address ไปแค่นี้เองนะครับที่เหลือก็คือไปดึงค่ามานะครับเนี่ยแค่นี้มี1 2 3แค่นี้เองนะครับก็ไปดึงค่ามา BMP 280 temperature pressure altitude แค่นี้จบเลยใช้ได้นะครับเออง่ายดูตัวอื่นตัวอื่นก็จะเป็นนี่ HTS 221นะครับ HTS 220ก็เหมือนกันผ่าน I2C เหมือนกันนะครับก็ระบุบอร์ด IO ไปนะครับระบุบอร์ดไปพิน40พิน41นะครับแล้วก็ระบุไว้ว่าเราจะไปดึงอะไรมาอันนี้ก็คือตัว library HTS 221นะครับแล้วก็ใส่ขา I2C เข้าไปใส่ค่า bus io ของ I2C เข้าไปนะครับที่เหลือจบเลยนะครับก็มาบอกว่า HTS ค่า relative humidity เท่าไหร่ HTS temperature เท่าไหร่อะไรพวกเนี้ยครับก็มีแค่นี้นะผมว่าเออมันก็เริ่มต้นง่ายดีนะไม่ได้ยากเริ่มต้นได้ง่ายดีนะก็ผมว่าเนี่ยลองเล่นดูนะลองเล่นดูนะก็วันนี้ก็มาโม้เยอะจริงๆกะว่าจะ copy file ไอ้ circuit python ลงไปแล้วก็จบเลยจะหมดเปียกไปเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าไงก็ถ้าใครสนใจนะครับทั้ง cucumber นะครับแล้วก็ทั้ง cucumber นะครับนี้ไปดูที่เว็บ Gravitech นะครับลองดูคิดว่าน่าจะมีขายอยู่นะครับคิดว่าน่าจะมีขายอยู่นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ Raspberry Pi นะครับ Raspberry Pi Pico นะครับเฉพาะตัวเขียวๆเนี่ยมีขายนะ150บาทถ้าในไทยก็ประมาณ199 200อะไรเงี้ยนะก็ลองไปหาดูนะถ้าใครอยากจะได้เป็นชุดแพ็คอย่างเงี้ยนะครับก็ไปสั่งซื้อไซทอนนะครับไซทอนมีขายคิดว่าตอนนี้น่าจะของหมดอาจจะต้องรออีกทีนึงประมาณเดือนมีนาแต่ว่าผมแนะนำอย่างงี้ก็คือไปสั่งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ของมาตอนไหนแล้วเขาให้ส่งนะครับอย่าไปรอนะครับอย่าไปรอสั่งตอนที่ของมีนะครับคือสั่งไปก่อนเลยครับเดี๋ยวของมาปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ก็ยอยส่งให้นะครับก็พยายามไปยับถามบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาจะตามออเดอร์ให้เองเนี่ยอันนี้เป็นทริคแนะนำนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงเอาเรื่อง Circuit Python มาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องตัวโมดูลต่างๆหรือเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมไปค้นในรังก่อนไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างนะครับถ้าเจอเซนเซอร์เจออะไรพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมาลองต่อเล่นกันดูผมก็คงจะเขียนบน Circuit Python นี่แหละนะครับก็วันนี้ก็คงจะมีเนื้อหาประมาณนี้ก็เดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ